ก่อนเกม ACL การท่าเรือและบุรีรัมย์ตัวแทนจากไทยเช็คผลงานคู่แข่งไลน์อัพที่คาดและอื่นๆทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sierraเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ไปเริ่มกันที่การท่าเรือนะครับที่เตรียมจะเจอกับอูซานฮุนไดกันในเย็นวันนี้ครับ5โมงตรงความพร้อมของการท่าเรือจะขาดนักเตะอย่างฟิลิปโรเลอร์นะครับเควินดีโรมรัมวิลเลียมไวโดโซนะครับเอเลียสดอเลาะดาบิดโรเชล่าและนูรูนสียันเกมครับแต่จะได้กวินธรรมสัจจานันท์กลับมาร่วมทีมในเกมนี้ครับส่วนคู่แข่งอย่างอูซานฮุนไดนะครับนี่คืออดีตแชมป์ ACL 2สมัยทีมอันดับ1ของเคลีกณเวลานี้ครับซึ่งแข่งไป5นัดนะครับชนะ4เสมอ1ยิงไป7ประตูเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นแผนหลักๆที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็น 4-2-3-1 4-3-3 ประมาณนี้3นักเตะที่ท่าเรือคงต้องระวังเลยนะครับนั่นคือจูนามาโนะครับกองกลางชาวญี่ปุ่นที่แฟนบอลไทยต่างคุ้นตาจากโยโกฮาม่า F มารินอสนะครับรวมถึงเดโอนาร์โดครับกองหน้าบราซิลที่ยิงไปแล้ว2ประตูและบาเรดี้คาซายชวิลลี่นะครับตัวรุกชาวจอร์เจียที่นัดล่าสุดติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของเคลีกได้ด้วยต่างหากสถิติสุดคมของคู่แข่งอย่างอูซานฮุนไดคือเขาไม่แพ้คู่แข่งในรอบเพลย์ออฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับโอ้โหแน่นอนครับก่อนเกมเสื้อเด็ดบอกครับเรารู้ว่าอูซานเป็นทีมชั้นนำของเคลีกนะครับและเป็นทีมชั้นนำในระดับเอเชียพวกเขาผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่เกมง่ายสำหรับเราครับแต่เรามาที่นี่ก็เต็มที่และทำให้ดีที่สุดส่วนธนบุญก็บอกนะครับว่าอูซานเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเคลีกครับได้เปรียบทุกอย่างฝากแฟนบอลให้กำลังใจในฐานะนักบอลและในฐานะตัวแทนประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นรองแต่จะพยายามที่สุดนะครับไลน์อัพที่คาดการครับของการท่าเรือผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์นะครับกองหลัง4คนอดิศรพรมรักครับเซนเตอร์เป็นวรวุฒินามเวทคู่กับธนบุญเกษารัตน์และแบ็กซ้ายอย่างจตุรพัฒน์สัตธรรมส่วนกองกลาง3คนกานารินทร์ถาวรศักดิ์ครับเซอร์เกียวโซเลสและโกซุนกิครับ3แนวรุกใช้งานประกรณ์เปรมพักบดินทร์ผาลาและก็มีเนลสันโบนิยาลุ้นจบสกอร์ไปกันที่บุรีรัมย์กันบ้างครับบุกเกาหลีฮะซึ่งเตรียมพบกับแดกูบุรีรัมย์เกมนี้จะไม่มีอายุมาชิก้านะครับสุภโชคสารชาติแล้วก็ดีเกาซึ่งแน่นอนว่านี่คือการยืนยันจากป้าต่ายในรายการ Thunder Night เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ได้เดียโก้บารันก้าครับนี่คือการประเดิมนักเตะต่างชาติคนนี้กับทีมซึ่งเดินทางไปกับทีมด้วยฝั่งคู่แข่งอย่างแดกูนะครับที่มีอเล็กซานเดร์กาม่าเป็นโค้ชทีมอันดับ6ในตารางเคลีกครับแข่ง5นัดอาจจะดูไม่ค่อยสม่ำเสมอครับชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้5ประตูเสียถึง6ครับแม้ตัวเลขอาจจะไม่สวยแต่เกมล่าสุดเนี่ยแหละครับคือจุดที่ทำให้ความมั่นใจน่าจะเพิ่มขึ้นการเอาชนะซองนำมา3ต่อ1ทำให้มี3นักเตะของทีมติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์มาด้วยนะครับก็น่าจะเรียกความมั่นใจได้เยอะ3นักเตะที่แข้งบุรีรัมย์ต้องจับตาเลยครับแน่นอนนั่นคือเอ็ดการ์บรูโน่ดาซินวากองหน้าอดีตนักเตะบุรีรัมย์ที่น่าจะใส่เกินร้อยเพื่อพิสูจน์ตัวเองในเกมนี้บรูโน่ลามาสครับกองกลางชาวบราซิลและก็โกเจฮยอนนะครับปีกดาวรุ่งที่ยิงไปแล้ว3ประตูในลีกก่อนเกมโกอุ้มให้สัมภาษณ์ครับว่าหวังว่าทีมของเราจะทำเต็มที่และผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้เมื่อถูกถามถึงกามาโกอุ้มก็บอกนะครับว่ากามาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมครับสร้างประวัติศาสตร์ให้บุรีรัมย์มากมายเราให้เกียรติทุกคนที่เคยร่วมงานกับบุรีรัมย์แต่วันนี้เราเป็นคู่แข่งกันเชื่อมั่นในทีมของผมเชื่อว่าเอาชนะในวันพรุ่งนี้ได้ไม่ได้สนว่ากามาจะมีทีเด็ดอะไรฟังอิชิอิเมื่อถูกถามถึงความกดดันก็ตอบว่าไม่ได้มีความกดดันนะครับแม้จะไม่ได้เป็นเกมไทยลีกแต่เป็นเกมแชมเปี้ยนลีกคู่ต่อสู้เป็นเกาหลีแต่จะทำทุกทางทำไงก็ได้เพื่อให้ผ่านเข้ารอบครับไลน์อัพของบุรีรัมย์คาดการณ์กันหน่อยครับน่าจะยังเริ่มต้นด้วยชุดเดิมล่าสุดที่เจอชลบุรีครับนั่นคือผู้รักษาประตูอย่างศิวรักษ์เทศสูงเนินนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมนะครับเซนเตอร์คู่สุรก้ากับพันสายเหมิบูลแบ็กซ้ายศัสลักษ์ไหประโคนกองกลางก็น่าจะได้เห็นสุพนัทเหมือนตารัตนากรใหม่คามิพีระดลฉ่ำรัศมีแล้วก็ธีรธรบุญมาทันนะครับคู่หน้าโจนาธานโบลิงกี้และสุภชัยใจเด็ดตำแหน่งที่อาจจะพลิกไปจากนี้นั่นคือตำแหน่งของพันษากับสุพนัทครับที่อาจจะออกสตาร์ทด้วย2นักเตะอย่างไมคอนและเดียโก้บาดันกา
ก่อนลากันไปอย่าลืมนะครับขอใส่รอบว่า ACL ของการท่าเรือ5โมงเย็นคู่บุรีรัมย์5โมงครึ่งส่วนวิธีการดูช่องทางธรรมชาติเลยครับและคืนนี้ครับ3ทุ่มเราจะมาเจอกันหลังจากจบเกมใน Thunder Night คืนสายฟ้าไลฟ์คุยกันสดๆกับโค้ชธงธงชัยสุโกกีชำแหละการเล่นของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ